โอ้ยหน้าด้านหาผัวไม่ได้แล้วยังไงหน้าด้านจริงๆเลยมันแย่งผัวอัมพชราภาหน้าด้านอะไรอย่างอายโอ้ยมึงหน้าด้านไม่รู้เหรอว่าอัมกับไฮโซพกอ่ะเขาคบกันมาเป็น10ปีดูนั่นเนี่ยพี่เอสุปชัยอ่ะร้องไห้เลยพี่เอสุปชัยร้องไห้เลยสงสารพี่อ้ําเขารู้กันทั่วโลกว่าอ้ํากับไฮโซพกเขาคบกันมา10กว่าปีมึงคันนักเหรออีนางเอกหน้าด้านคันนักหรือยังไงถึงต้องมาแย่งผัวเขาหาผัวไม่ได้หรือยังไงมึงไม่รู้เหรอว่าอ้ํากับไฮโซพกอ่ะเขาคบกันมากี่10ปีถึงหน้าด้านมาแย่งผัวเขาไร้อย่างอายหาผู้ชายไม่ได้แล้วเหรอทุเรศน่าเกลียดที่สุดนี่ก็ไม่รู้ว่าทางช่องเขาจะไล่ออกหรือเปล่านะเนี่ยตอนนี้ทัวลงนางเลยค่ะอีนางเอกคนนี้ทัวลงเลยค่ะนางเอกคนนี้ทัวลงค่ะทัวลงบ้านไหนไปแย่งผัวชาวบ้านค่ะมาไปยุ่งอะไรกับฉันรักอัมพัชรภาฉันรักอัมพัชรภานางเป็นนางเอกอันดับหนึ่งของประเทศนางเป็นนางฟ้านางเป็นแม่พระแล้วพี่เอสุปชัยก็ฝากอัมพัชรภาไว้กับฉันพี่เอสุปชัยบอกแม่ลีนะฝากน้องอัมด้วยนะคะพี่เอสุปชัยเขารักอัมพัชรภามากรู้หรือเปล่าเขาเจอฉันในงานจะติมทีวีภูอ่ะพี่เอเข้ามากอดฉันแล้วพี่เอก็บอกแม่ลีน่าฝากน้องอ้ําด้วยนะคะอีนางเอกหน้าด้านมึงไปแย่งไฮโซพกจากอ้ําได้ยังไงมึงไม่รู้หรอว่าเขาคบกันมา10กว่าปีแล้วมึงหาผัวไม่ได้แล้วเหรอถึงต้องมาแย่งผัวเขาอ่ะน่าเกลียดที่สุด